ชาเลมจากอัสตานาคาซัคสถานนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนออกมาตอนกลางคืนบ้างนะครับเพราะว่าผมเนี่ยกำลังจะไปซักผ้านะครับการซักผ้าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ผมเจอในการเที่ยวประเทศคาซัคสถานเลยนะครับแล้วรู้ไหมครับว่าเพราะอะไรมันถึงเป็นปัญหาเพราะว่าที่นี่เนี่ยการหาร้านซักผ้าเนี่ยยากมากๆแล้วก็เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีนะครับมีน้อยมากๆประมาณ 0.5% นะคิดดูนะที่เมืองหลวงเนี่ยมีที่เดียวที่นักท่องเที่ยวสามารถซักผ้าได้เพราะว่าผมต้องการที่จะประหยัดเงินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมซักที่โรงแรมเนี่ยเขาคิดผมเนี่ยเกือบทุกโรงแรมนะชิ้นละประมาณ50บาทนะครับประมาณ2กิโลนะครับต้องนั่งรถเมล์ไปก็นี่แหละครับเป็นประสบการณ์ในการเดินทางในประเทศต่างๆก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับในคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนไปดูว่าการซักผ้าที่นี่เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปหาของกินแถวๆนั้นนะแต่ว่าโซนที่จะไปเนี่ยมันอยู่นอกเมืองนะครับเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันว่าจะได้ทำอะไรบ้างนะครับในคลิปนี้เราทุกครั้งนะครับที่ผมซักผ้าในคาซัคสถานเนี่ยผมจะใช้เงินประมาณ700-1,000 บาทต่อครั้งนะครับในการซักผ้านะครับก็ถือว่าเป็นเงินที่ค่อนข้างเยอะนะสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างผมเนี่ยมันผมจะบอกว่ายังไงดีผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะเกินไปหน่อยนะสำหรับการซักผ้าต่อครั้งนะครับก็คือต้องซักที่โรงแรมนะแล้วพอเวลาผมถามพนักงานที่โรงแรมเขาก็ส่วนใหญ่นะเขาก็ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือนะครับว่าที่ไหนมีร้านซักผ้าสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยต้องอย่าลืมว่าที่คาซัคสถานเนี่ยยังไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะผมต้องโคดไว้หน่อยว่าส่วนใหญ่เพราะว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยเขายังไม่ได้เลือกจุดหมายปลายทางคาซัคสถานเป็นประเทศท่องเที่ยวสำหรับพักผ่อนนะครับเขาก็เลยยังขาดความใส่ใจในจุดนี้สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะผมต้องเน้นย้ำตรงนี้ด้วยนะครับตอนนี้นะก็รอรถเมย์ก่อนเห็นไหมเนี่ยรถเมย์แอปแผนที่เขาเนี่ยดีมากเลยนะผมเคยบอกไปคลิปนึงแล้วมั้งเนี่ยเห็นปะเราจะสามารถเช็ครถประจำทางได้เลยนะเวลาเราขึ้นรถสายไหนเนี่ยมันก็จะมีมาให้เป็นแบบนี้นะครับเอานี่ไงมาพอดีเดี๋ยวค่อยบอกว่าเป็นยังไงโอ้ดูรถเขาดิโคตรยาวเลยเมื่อกี้นะที่ผมจะพูดนะก็คือนี่เวลาเราจะไปไหนใช่ไหมเราก็กดเลือกบนแอปแผนที่ของประเทศเขานะครับสมมุติของผมนี่คือปลายทางนี้เมื่อจะขึ้นเป็นเส้นสีฟ้ามานะครับแล้วมันก็จะมีเลขรถประจำทางเนี่ยคืออย่างอันเนี้ยหมายเลข9นะครับที่ผมโดยสารอยู่นั่นเองเห็นไหมเนี่ยแล้วลองดูนะว่าคันก่อนอันนี้มันไปถึงไหนแล้วนี่คันก่อนอันนี้มันไปถึงนี่แล้วครับก็คือสายเดียวกันแต่ว่ามันจะมีบอกว่าคันก่อนหน้ากับคันหลังก็จะทำให้เราที่เวลายืนรออยู่ที่ป้ายรถเมล์เนี่ยสามารถรู้ได้ว่ารถจะมาตอนไหนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับที่มันทำได้ค่อนข้างดีเลยนะไอตัวแอปอันนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีของประเทศเขานะครับที่ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างผมเนี่ยสะดวกในการเดินทางมากขึ้นนะครับแต่ก็มีแต่เมืองใหญ่นะครับที่ผมมาครั้งนี้นะครับมา2เมืองมีอัลมาติกับอัสตานานะก็สามารถใช้ได้ทั้ง2เมืองนะครับไอตัวแมปอันนี้แต่ว่าเมืองอื่นๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือเปล่าต้องสอบถามคนคาซัคเอานะครับโอ้เวรกรรมนะครับนั่งเพลินเลยป้ายมาเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมใช้สกูตเตอร์ไปนี่ลงมาเจอสกูตเตอร์อีกพอดีนี่แหละป่ะงั้นเดี๋ยวเราก็ไปกับไอ้เจ้านี่นะครับราคาไม่แพงมาถึงแล้วครับนี่แหละที่ซักผ้าผมดูสิเป็นโรงแรมเก่าๆนะครับมาเดี๋ยวเราเดินเข้าไปซักผ้ากันคือจริงๆอ่ะผมเคยมาซักแล้วแหละนะก็เลยวันนี้อยากจะพาทุกคนมาดูนะครับว่าการซักผ้าที่เนี้ยเป็นยังไงเนี่ยมันจะเป็นห้องนี่เดี๋ยวผมซื้อน้ำยาเนี่ยจะเป็นแบบนี้เห็นไหมตอนนี้ขนาด4:30แล้วนะคนยังมาซักกันเยอะเลยเดี๋ยวผมพามาดูนะครับว่าการซื้อน้ำยาเป็นยังไงเขาจะใช้เป็นตู้นะแบบนี้อันนี้คือดีอย่างเขามีภาษาอังกฤษนะครับนี่เราก็มาเติมกันตรงนี้นั่นมาแล้ว1 ลูกเป็นคือตัวซักผ้านั่นแหละเครื่องเต็มไหมเนี่ยอ๋อไม่เต็มนะคนเยอะมากเลยเนี่ยวันนี้วันก่อนที่ผมมาซักคนไม่ค่อยมีนะครับเครื่องเนี้ยราคาแค่500 ถึง 900
40บาทเออเห็นไหมค่าผมมีเจียวเองเลยวันนี้500เทงเก้นะเดี๋ยวผมก็ต้องไปอบอีกอบเนี่ย860บาทนะครับเครื่องที่ฝามันเปิดอยู่เห็นไหมตรงนี้เขาก็จะมีเป็นเครื่องปรินท์นะครับไว้ให้ใช้งานด้วยก็คือปรินท์มันเชื่อมต่อกับไอ้ตัวตู้หยอดเหรียญแบบเนี้ยวันนั้นผมก็มาลองปรินท์เล่นอยู่แผ่นละประมาณ60เทงเก้ประมาณ 3-4 บาทก็นี่แหละเสร็จเรียบร้อยป่ะเดี๋ยวผมไปหาอะไรกินก่อนแล้วกันกินเป็นอะไรดีวะเดี๋ยวเราลองไปขี่สกูตเตอร์ดูแล้วกันนะครับว่าเราจะได้กินเป็นอะไรเพราะตอนนี้มัน4ทุ่มแล้วไม่รู้จะมีร้านเปิดหรือเปล่าแล้วอีกอย่างนึงนะที่ผมอยากจะบอกก็คือตัวสกูตเตอร์เนี่ยมันสะดวกก็จริงแต่ว่าเวลาที่เราต้องการจะจอดเนี่ยต้องไปจอดเป็นจุดจอดสกูตเตอร์เขานะครับไม่งั้นมันจะไม่ให้จอดเนี่ยของผมเนี่ยคือหยุดเวลามันไว้เฉยๆนะมันก็จะจอดได้ทุกที่หรอถ้าเกิดว่าเราหยุดเวลาแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้หยุดเวลาเนี่ยมันก็จะไม่ให้จอดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปกันต่อแล้วเดี๋ยวไปจอดทิ้งไว้แล้วก็ค่อยนั่งรถเมล์มาใหม่นะครับเพราะว่าที่นี่มันจอดไม่ได้เนาะผมหาร้านอาหารไม่มีอะไรเปิดเลยอะมีแต่เป็นแบบร้านเคบับแถวริมทางนะครับแถวย่านนี้ที่ผมสังเกตนะคือมันจะเป็นย่านคนเมานะครับก็จะมีพวกคลับพวกบาร์เยอะมากเลยอ่ะคือฝั่งนี้ที่ผมขับมาเนี่ยมันก็จะเป็นฝั่งที่ไม่ค่อยมีบาร์เท่าไหร่ออกจากตรงนั้นมาละเพราะเมื่อตรงที่แถวร้านซักผ้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเงียบแล้วก็ร้านเหล้าคนเมาโฮมเลสคนจรเนี่ยเยอะนะครับเนี่ยดูสิไม่มีอะไรเลยนะตรงด้านหน้านั้นก็จะเป็น KFC นะครับว่ายังงงอยู่ว่าจะกินอะไรดีเนี่ยดูสิมันเงียบไปหมดเลยเงียบไหมจะไปกินอะไรได้วะ Take away yes okay yes let's see what do you have you can show the menu okay ตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาในร้านเกาหลีนะครับ menu okay เห็นไหมร้านเขาเป็นเกาหลีเชียว น่ากินหลายอย่างเหมือนกันนะครับเมนูเขาเยอะเลย Which one is good? Yes. This one good? Yes. Yeah. Take away. This and this. Yes. Yes. Sure. Yes. QR. Card. Okay. ร้านเขาก็น่านั่งนะครับดูสิตกแต่งอย่างดีเลยเป็นแนว K-pop นะครับ I'm sorry. Maybe try Kimbap.Oh, okay, yeah, kimbap. With fish, chicken, beef. Which one is good? Fish. Okay. ไก่หมดนะครับตอนนี้เวลา5ทุ่มเป๊ะโอเค Thank you. Check. นั่งกินที่นี่ไม่ได้นะแล้วร้านแบบนี้เขาเสียค่าลิขสิทธิ์ไหมอันนี้คือผมอยากรู้นะเนี่ยดูสิเห็นนะมี Blackpink ของเราด้วยนะครับลิซ่าอ่ะนี่แหละเดี๋ยวผมจะมารีวิวอาหารให้ฟังเดี๋ยวต้องหาที่นั่งกินด้วยไม่รู้จะไปนั่งกินตรงไหนนั่งกินสวนสาธารณะไหมเพราะมันไม่มีที่กินอ่ะแล้วเดี๋ยวน่าจะนั่งกินที่สวนแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวต้องเอาผ้าไปอบก่อนนะครับเดี๋ยวข้างในร้านนี้พอแค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเพลงติดลิขสิทธิ์นะพูดมากนานๆไม่ได้นะครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เพราะว่าเขาเปิดเพลงเกาหลีเคป๊อปขนาดนี้แล้วร้านเขาก็ไม่อยู่ซะลึกเลยนะพูดถึงอยู่ออกมานอกเมืองอีกนิดเดียวก็จะแบบหลุดเมืองไปแล้วอะแล้วร้านแถวนี้เนี่ยหาข้าวกินยากมากไม่ใช่แค่แถวนี้ทั้งเมืองหลวงเขาเนี่ยหาอาหารกินตอนกลางคืนยากมากๆเลยบอกตรงๆคือบ้านเมืองเขาที่เนี่ยมันก้ามๆกึ่งๆระหว่างยุโรปกับเอเชียมันบอกไม่ถูกอะคือถ้าเกิดใครเคยเที่ยวที่ยุโรปร้านเขาจะปิดไวแต่ว่าที่นี่ปกติเขาปิด5ทุ่มนั่นแหละแต่มันก็ถือว่าดึกแล้วนะสำหรับที่บ้านเขาแต่ว่ามันมีน้อยนะที่ร้านที่เขาจะเปิดถึงดึก5ทุ่มแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีแล้วรู้ไหมว่าผมอ่ะขี่สกูตเตอร์วนจนแบบจากแบตสกูตเตอร์เต็มอ่ะจนนี้แบตจะหมดอ่ะยังหาร้านอาหารไม่ได้เลยเนี่ยผมนะชอบลืมโทรศัพท์ไว้เนี่ยบนสกูตเตอร์แบบนี้2ครั้งแล้วนะดูสิเนี่ยรีบวิ่งออกมาเลยร้านอยู่ตรงนี้ดีนะร้านอยู่แค่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยร้านเขานะครับ Korean Street Food นี่แหละได้มาแล้วนะครับราคาประมาณ300เท่าไหร่ว่าเดี๋ยวดูก่อน
320บาทนะครับทั้งหมดนี่จอดสกูตเตอร์เสร็จแล้วผมก็ต้องเดินไปอีกนะครับแต่แถวนี้มันเปลี่ยวๆยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกนะมันเป็นโซนผับโซนบาร์เหมือนที่ผมบอกดูสิว่ามันเงียบขนาดไหนเงียบไหมมันดูแบบวังเวงอะก็ไม่รู้จะใช้คำไหนอธิบายนะครับแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเงียบๆคนก็แปลกๆแถวนี้ชอบเนี่ยเหมือนคนเมื่อกี้ชอบปิดหน้าปิดตาใส่ฮูดอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องเป็นแบบนั้นกันนะครับแต่ว่าตรงหน้าโรงแรมที่ผมไปซักผ้าคนเมาเยอะมากๆครั้งก่อนที่ผมมานะเขาก็มาขอตังค์ขอบุหรี่ชวนคุยเมืองหลวงนะครับเวลา5 ทุ่มครึ่งนี่เมืองหลวงนะไม่ใช่ต่างจังหวัดนะเนี่ยอันนี้คือเมืองหลวงเมืองหลักของคาซัคสถานนะครับดูสิโอ้ทำไมมันวังเวงขนาดนี้เมื่อกี้ถ้าผมถ่ายได้ตอนที่ผมขี่สกูตเตอร์นะก็จะอยากจะถ่ายให้ดูอยู่แต่ว่าไม่อยากถือมือเดียวนะครับกลัวล้มครับเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุไม่คุ้มก็อยากจะบอกแค่ว่ามันเงียบมากๆเดี๋ยวผมก็จะออกจากเมืองนี้แล้วแหละก็น่าจะเป็นคลิปใกล้ๆสุดท้ายแล้วนะคลิปนี้ลองเดินผ่านเข้าไปในสวนหน่อยไหมดูซิว่าจะมีอะไรแล้วประเทศนี้นะครับเป็นประเทศที่คนมุสลิมเลี้ยงหมากันเยอะมากด้านหลังผมเนี่ยก็เลี้ยงหมาเห็นไหมเขาจุงมาตัวเบลอเลยนี่เป็นสวนสาธารณะแบบเปลี่ยวๆนะครับดูวังเวงไหมเนาะเนี่ยลองดูมีใครกล้ามาเดินไหมครับแบบนี้แต่ก็ยังมีเด็กนะบางทีดึกๆเด็กเขาก็ยังมานี่เห็นไหมเด็กเขาก็ยังมานั่งเล่นนั่งอะไรกันเยอะนะมี 2-3 กลุ่มนะเด็กน้อยนะเด็กประมาณ10ขวบอะเนี่ยแล้วก็มานั่งทำอะไรไม่รู้กันมืดๆดึกๆดื่นๆนะครับด้านหลังผมตรงนี้แหละที่เป็นผับนะครับตรงซ้ายมือที่ผมบอกติดกับร้านซักผ้าหลังโรงแรมนะครับที่ผมซักผ้าอยู่เนี่ยคือผับนะเป็นไงล่ะผับของคาซัคสถานนะครับข้างในก็เปิดเพลงตุ้ม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 โหเสียงดังมากแถวนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวมาเดินหรอกเอาพูดง่ายๆเลยว่าที่นี่เนี่ยผมยังไม่เห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเลยนะตรงนี้แหละที่ผมบอกว่ามีพวกคนเมาอ่ะชอบมานั่งเนี่ยเห็นไหมเขาชอบมานั่งกันอยู่ใต้เนี่ยเนี่ยชอบมานั่งกันอย่างเงี้ยแล้วบางทีเดินก็มาขอตังค์นะครับเห็นไหมนั่งเอาเบียร์มากินกันแล้วเห็นไหมพูดถึงว่ามันก็คุ้มอ่ะนะแต่ว่ามันค่อนข้างจะไกลสักหน่อยแบบนึงเดี๋ยวกินเสร็จผมก็ไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องอบผ้าอีกนะครับอีกประมาณ40 นาทีอุ้ยเดี๋ยวมันจะร่วง60 บาทนะคือเราจะตั้งเวลาเท่าไหร่ก็ได้ภายในระยะเวลาชั่วโมงกว่าที่เครื่องซักผ้ามันสามารถตั้งได้นะครับโอ้ยหกหมดเลยดูดิใส่ในกระเป๋า ผมมีช้อนส่วนตัวของผมนะครับนี่เขามีซอสมีอะไรมาให้นี่อะไรอ๋อมีตะเกียบมาให้ด้วยโอเคแล้วผมมีช้อนของผมมานะนี่มาลองให้ดูนี้ก่อนมีเนื้ออยู่ไม่เท่าไหร่เฮ้ยอร่อยปะอืมอร่อยเลยแต่เนื้อเขาแข็งมากอร่อยข้างในนี้กินข้าวได้นะผมได้มีป้ายห้ามว่าไม่ให้กินข้าวรสชาติจะเปรี้ยวๆหน่อยครับเปรี้ยวๆเค็มๆแต่เนื้อเขาก็จะแข็งๆหน่อยถือว่าคุ้มค่าเงินไม่เสียดายอร่อยขายอาหารที่บ้านเราหน่อยนะครับผมหากินแบบนี้มานานแล้วนะได้กินแต่พวกขนมปังกับข้าวที่นี่เนื้อเขาเยอะเห็นไหม แล้วคนส่วนใหญ่ที่นี่นะเขาจะมาแค่แบบซักผ้าเฉยๆเครื่องราคาถูกแล้วก็หิ้วกลับกันเนื้อเขาบอกเลยว่าเหนียวเหนียวมากก็อร่อยมากเขาจะใส่เป็นหอมใหญ่แล้วก็พริกหยวกมะเขือเทศเอาไปผัดกับซอส
อะไรสักอย่างของเกาหลีอิ่มเลยอร่อยอันนี้ผมให้9เต็ม10เลยอร่อยมากซึมซอสหรือมันเป็นซอสนี่วะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นซอสอันนี้แหละนะอุ้ยอันเนี้ยใช่เดี๋ยวผมลองก่อนมาดูสิอร่อยบอกเลยว่าอร่อยจริงๆเขาเรียกว่าอะไรนะของเกาหลีอ่ะคิมบับป่ะคิมบับปลาดิบนะครับแต่ไม่รู้ว่าปลาอะไรรสชาติมันกลมกล่อมมากมีไข่มีแตงกวาดูว่าผมคิดถึงอาหารแบบนี้วะเนี่ยนี่เป็นประเทศแรกเลยนะที่ผมกินอาหารของเขาเลยหลายอย่างแล้วไม่ถูกปากผมเลยอ๋อแต่ว่ามีที่ผมชอบอยู่เหมือนกันตอนที่ผมไปพักที่ซาเต้นะครับเขาเอาเหมือนขนมปังปาท่องโกบ้านเราอะมาให้แล้วก็กินกับน้ำพริกเขาโอ้โหอร่อยสุดเลยนะหมดแล้วครับเพื่อนอร่อยจริงชิ้นสุดท้ายแล้วโคตรอร่อยเลยบอกเลยมันอร่อยมากความรู้สึกเหมือนที่ผมไปที่ญี่ปุ่นแล้วได้กินอันนี้ริมทางที่ไปเดินหมู่บ้านเหมือนหมู่บ้านล้างอร่อยอร่อยมากอิ่มจนต้องนั่งพักเลยครับมันจุกไปหมดเลยเมื่อกี้320บาทเป็นเงินที่โคตรคุ้มค่าเลยผมรอกินอะไรแบบนี้มาแบบ2สัปดาห์แล้วเพิ่งจะได้กินรสชาติแบบนี้โอ้ยผมก็แทนที่จะหาร้านอาหารเกาหลีตั้งแต่แรกเนาะผมก็ลืมคิดไปเลยปกติถ้าเกิดผมอยากกินอาหารในไทยหน่อยก็จะเข้าร้านอาหารจีนแต่ทีเนี้ยลืมนึกแล้วนี้วันนี้คืนนี้เนี่ยผ่านร้านอาหารเกาหลีพอดีโอ้โหไม่คิดว่ามันจะอร่อยแล้วมันช่วยชีวิตผมได้มากเลยเนี่ยแบบเนี้ยแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะที่ผมลืมบอกการอบผ้าที่เนี่ยปกตินะครับโดยปกตินะไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศไหนๆนะถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องอบนะครับเราจะสามารถเปิดฝามันได้ใช่ไหมว่าเช็คว่าผ้าเราเนี่ยมันแห้งหรือยังใครเคยทำบ้างไหมครับเวลาไปซักผ้าหยอดเหรียญแบบเปิดดูผ้าเราใกล้แห้งหรือยังถ้าเกิดยังเราจะได้หยอดเหรียญเพิ่มเวลาต่อแต่ว่าที่นี่ไม่นะครับเนี่ยเป็นแบบเนี่ยอย่างของผมเนี่ยกำลังทำงานอบผ้าอยู่ใช่ไหมครับถ้าเกิดผมอยากจะเช็คผ้าเนี่ยเช็คไม่ได้นะครับถ้าเกิดผมเปิดเนี่ยทุกอย่างของเครื่องนี้คือหยุดการทำงานเลยนะครับแล้วที่ผมเหลือเวลาอยู่26นาทีเนี่ยก็จะกลายเป็นศูนย์เลยนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถกดรีซูมเพื่อที่จะให้เครื่องเนี่ยมันทำงานได้อีกนะครับเราต้องหยอดเงินใหม่ที่ตู้นี้เลยนะครับเนี่ยสำหรับล็อกในวันนี้ผมคงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ